สวัสดีครับก็วันนี้มีเรื่องของ TensorFlow นะครับบน Jason Nano นะครับไปค้นในฟอรัมนะครับของ Developer Forum ของฝั่ง Nvidia นะก็มีกระทู้หนึ่งนะครับเขาบอกว่า Official TensorFlow Jason Nano นะครับก็เลยลองไปนั่งดูนะมันก็มีด้วยนะจริงๆเราสั่งปิ๊บinstall TensorFlow GPU อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมาใช้ TensorFlow เวอร์ชันของ Nvidia นะเพราะว่าตัว CPU เองนะครับเป็น ARM นะครับแล้วก็ GPU เป็นของGPU เป็นฝั่ง Nvidia นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเรียกใช้ตัว TensorFlow เนี่ยก็ต้องเป็น TensorFlow เวอร์ชันของ Nvidiaแทนนะครับแทนที่เราจะไปใช้ TensorFlow บน x86 นะครับทีนี้ตัวเทรดนะตัวกระทู้เนี่ยนะครับเขาก็มีคำแนะนำอยู่นะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับใครที่สนใจก็อาจจะไปลองค้นก็ได้นะครับว่า Official TensorFlow ของ Jason Nano ลองไปค้นดูได้นะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายแล้วก็น่าจะเร็วนะครับเข้าไปที่ตัวJason Download Center นะครับเข้าที่ Jason Download Center แล้วก็สกรอลลงมาด้านล่างนะครับให้เสิร์ชคำว่า TensorFlow นะครับแล้วเราจะเจอคำว่า TensorFlow for Jetpack นะครับนี้ลองไปเช็คนะครับว่า Jetpack ที่เราใช้เวอร์ชันอะไรนะครับนะก็เอาตัว view fileนะครับเอาตัว view file ไปใช้ได้นะครับดาวน์โหลดไฟล์เนี้ยเอาไว้นะครับดาวน์โหลดไฟล์นี้ไว้นะครับที่เครื่องนะครับแล้วก็สั่งติดตั้งผ่านปิ๊บนะครับเท่านี้ก็ได้ Jason ได้ TensorFlow นะครับบน Jason Nano แล้วนะครับผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็นานพอสมควรครับเดี๋ยวอันนี้ผมมาลองรันให้ดูนะว่ารัน TensorFlow ได้จริงไหมนะครับแล้วก็รันเอาเวลาติดตั้ง TensorFlow ไปแล้วมันจะมีพวกคีย์ลาสอะไรพวกนี้มาด้วยเดี๋ยวจะลองดูผมมีไฟล์ตัวอย่างนะครับไฟล์นี้นะครับผมสั่ง Python 3นะครับก็จะเริ่มหยิบเอาตัว TensorFlow ตัว GPU มาใช้งานครับอันนี้ก็เริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่จะเป็นต้องใช้นะครับรู้สึกอันนี้เขาจะเป็นตัวอย่างของการเทรนโมเดลแล้วก็เทสโมเดลด้วยนะครับเดี๋ยวรอดาวน์โหลดไฟล์นิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างแบบตัวอย่างในหน้าของเว็บ TensorFlow เลยนะครับเราจะได้รู้กันว่าเราติดตั้ง TensorFlow บน Jason Nano ไปแล้วเนี่ยมันทำงานได้จริงไม่เห็นค่าออฟเฟอร์เรนซีนะครับจะได้เห็นค่า occurrence นะครับตอนนี้ที่ค่า occurrence มันจะเปลี่ยนครับกรณีที่เรา เราเทรนโมเดลนะครับแล้วก็เทสนะเราก็ดึงตัว GPU มาใช้นะครับนี้ใช้ GPU
ในกรณีที่มีเลเยอร์ของตัวโมเดลเยอะนะครับก็จะใช้เวลานานอันนี้เรื่องปกติมาเล่นบนแค่สนาโนนครับมันจะฟิลลิ่งมันจะไม่ได้บนคล้ายๆกับบนที่เรากดในโคแลบกดโคแลบแล้วกดทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละบรรทัดใช้ CPU ที่เป็น x86 ก็จะเร็วมากหลายๆคออันนี้ก็มีแค่128คอ GPU นะครับก็จะช้านิดนึงเป็นตัวอย่างเบสิกนะครับตัวอย่างเบสิก TensorFlow นะครับนานมากนานมากนานมากเลยทีเดียวนะครับให้ดูโค้ดนะครับโค้ดที่ผมบอกเป็นตัวอย่างแบบคลาสสิกนะครับเป็นตัวอย่างแซมเปิลนะครับก็เจ้าตัวนี้มันเอา dataset มาจาก MNIST นะครับ MNIST ถ้าใครเคยเล่นก็คือไอลายมือเขียนนั่นแหละฮะซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยครับเขาโหลด Data นะครับแล้วก็เอามาเทรนนะครับเอามาเทรนแล้วก็เทสนะครับก็ใครสนใจนะครับลองดูนะครับลองดูตัว TensorFlow นะครับบน Jetson Nano นะครับจริงๆแล้วผมแนะนำอย่างนี้นะครับใน Jetpack เนี่ยมันมีเครื่องมือเยอะพอสมควรละนะไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ตัว Kira ไปดึง ImageNet มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือแทบจะไม่ต้องละนะครับเพราะว่าใน Jetpack เนี่ยมีเครื่องมือเยอะมากนะครับถ้าเกิดชอบเขียน C++ อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ Jetpack ได้เลยนะครับของมีครบแล้วนะครับถ้าดูจากตัวอย่างครั้งที่มันผ่านมาเนี่ยคือเราสามารถที่จะรันได้เลยนะในกรณีที่เราไปติดตั้งตัวเฟรมเวิร์กอื่นนะครับที่เป็น Deep Learning Framework ตัวอื่นนะก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเครื่องมือมันไม่ค่อยฟิตกับตัว Jetson Nano เท่าไหร่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น TensorFlow เนี่ยเราต้องใช้ TensorFlow เวอร์ชันของNVIDIA ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการติดตั้งพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบนะครับใครชอบ TensorFlow อะไรพวกนี้นะก็ทำงานได้นะครับทำงานได้บน Jetson Nano เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ